ชาวบ้านแห่มาดูพญานาคคึกคักหลังพบน้ำขุดที่บ้านรกฟ้าตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีน้ำไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาเมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปก็มีผู้คนหลั่งไหลมาชมและรอดูพญานาคกันอย่างคึกคักจากกรณีที่พบน้ำขุดที่บ้านรกฟ้าตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะที่มีน้ำขุดออกมาจากดินนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะเมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็หลั่งไหลหรือแห่มาชมความแปลกประหลาดนี้นะคะในขณะที่ชาวบ้านบางรายก็ตักน้ำกลับไปดื่มนะคะซึ่งสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำและพบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อโรคและลิปเป็นกรดอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะแต่ชาวบ้านก็ไม่เชื่อนะคะบ่อน้ำแห่งนี้นะคะเกิดที่ใต้บริเวณต้นมะม่วงนะคะภายในบ้านเลขที่142นะคะบ้านรกฟ้าหมู่1ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะยิ่งตกเย็นจะมีประชาชนมากมายหรือชาวบ้านมากมายกว่า100คนเลยนะคะได้เดินทางมาดูปรากฏการณ์น้ำขุดและก็พากันมานั่งล้อมบ่อน้ำแห่งนี้นะคะเพื่อรอชมพญานาคนะคะเพื่อขอโชคขอลาภกันนะคะนอกจากนี้ยังมีการจุดธูปจุดเทียนนำดอกไม้มาถวายเพื่อให้โชคลาภนะคะเพื่อขอให้พบแต่สิ่งที่ดีๆนะคะชาวบ้านมีการตั้งชื่อบ่อน้ำขุดแห่งนี้แล้วนะคะชื่อบ่อน้ำของพ่อปู่นาคาและย่านาคีนะคะซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำของพญานาคจริงๆนะคะเนื่องจากว่าไม่มีใครมาขุดไม่มีใครมาสร้างนะคะแต่เกิดขึ้นเองนะคะซึ่งนางล่าทบแก่นอายุ74ปีนะคะชาวบ้านบ้านรกฟ้านะคะบอกว่าบ้านได้เห็นพญานาคตัวเป็นแล้วนะคะจึงเอามาโชว์นะคะว่าเป็นพญานาคตัวสีเหลืองนะคะลักษณะโคตรมองเป็นภาพนิ่งนะคะยิ่งทำให้ชาวบ้านเชื่อกันใหญ่เลยนะคะมีชาวบ้านบางรายนะคะเดินทางมาจากจังหวัดอื่นนะคะเพื่อมานำน้ำจากบ่อผุดนี้มาดื่มมากินแล้วก็มาทาตัวนะจากที่ปวดเมื่อยก็หายนะคะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทั้งนี้แม้ว่าสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ห้ามชาวบ้านบริโภคน้ำตรงบ่อผุดนี้แล้วนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่ได้ปฏิบัติตามเลยนะคะเพราะมีความเชื่อว่าบ่อนี้เป็นบ่อพญานาคนะคะยิ่งเห็นภาพพญานาคที่ถ่ายจากมือถือนะคะยิ่งทำให้ชาวบ้านมีความเชื่อกันใหญ่เลยนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรอให้ผลการตรวจออกมาอย่างแน่ชัดก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ